กลับมาจะซัดทุกความจริงครับแน่นอนว่าวันนี้ในสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจเท่ากับสิ่งที่พระอาจารย์ทั้งสองรูปได้พูดแน่นอนนะฮะแต่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของหลักการในพุทธศาสนาเอ๊ะจริงๆแล้วพระพุทธองค์นั้นเคยตรัสไว้หรือเปล่าว่าการเทศที่เหมาะสมนั้นควรจะเทศอย่างไรเราเอาหลักการก่อนเพราะผมเข้าใจนะว่าเวลาผ่านมา 2,500 กว่าปีทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนไปบ้างย่อมผ่อนคลายกฎบางอย่างไปบ้างนะฮะเอาอย่างที่เห็นตามภาพเนี่ยแหละครับประสบความสำเร็จอย่างมากเลยแล้วคนเข้าไปชมกันโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่เราไปดูกันก่อนสิ่งที่เคยปรากฏอยู่ในคำสอนของพระพุทธองค์ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งคือหนังสือพุทธวิธีในการสอนโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ถ้าพูดแบบนี้หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าท่านคือใครนะฮะแต่ถ้าบอกว่าท่านคือปอ.ประยุตโตท่านก็น่าจะคุ้นเคยว่าพระสงฆ์รูปนี้นั้นเป็นพระสงฆ์ที่คนไทยเลื่อมใสศรัทธาพระท่านบอกว่าท่านปอ.ประยุตโตนะฮะตอนนี้ท่านเป็นพระสมเด็จไปแล้วเนี่ยนะฮะบอกว่าเวลาเทศนานั้นจะต้องแจ่มแจ้งแล้วก็ต้องชี้ชัดคือการเทศนาทุกการเทศนานั้นมันจะต้องขึ้นต้นก่อนด้วยธีมหลักเหมือนเวลาคุณดูหนังอะเวลาคุณดูหนังหรือเวลาคุณดูละครมันต้องมีธีมหลักธีมหลักของการเทศนั้นก็คือหัวข้อทางธรรมะบางประการอันนี้ต้องยึดเอาไว้ไม่ใช่ว่าไปเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีธีมคือการเทศครั้งนี้ธีมคืออะไรเราจะเอาหัวข้อไหนมาสอบถามกันคือวิปัสสนากันไม่ใช่สิมาปุจฉาวิสัชนากันนะมาตั้งคำถามแล้วก็ตอบกันอันนี้ต้องขึ้นต้นอย่างนี้ก่อนนะฮะข้อที่สองก็คือจูงใจเชิญชวนด้วยวิธีการเทศนะฮะด้วยวิธีการที่บอกว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหาเนี่ยคุณจะสามารถใช้หลักธรรมหลักธรรมนั้นน่ะที่เป็นธีมข้อแรกน่ะมาแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตคุณได้อย่างไรบ้างคือใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันข้อที่สามคือหันกล้าคึกคักเป็นธรรมดาที่ธรรมะหรือว่าการทำดีนั้นโอ้ก่อนมันจะส่งผลก่อนมันจะออกผลนั้นมันได้ช้าเหลือเกินดังนั้นต้องอดทนมันเหนื่อยยากต่อการทำความดีแล้วถึงจะประสบความสำเร็จแต่ต้องให้กำลังใจเวลาเทศไปก็ต้องให้กำลังใจกันไปว่าหนทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาบางทีไม่ง่ายอย่างที่คิดและสุดท้ายไอ้มันมีจริงๆนะคุณพระพุทธองค์นั้นเคยตรัสไว้บอกว่าเวลาเทศนี่ต้องมีความร่าเริงมีความเบิกบานคือเทศยังไงแล้วไม่ให้หลับอ่ะเทศยังไงไม่ให้คนนั่งเบื่อแบบโอ้เทศอะไรก็ไม่รู้พูดออกมาเป็นภาษาบาลีหมดเลยแล้วไม่ได้แปลไทยให้ด้วยฮะไม่มีซับไตเติลให้ดูอีกต่างหากนี่แปลว่าอะไรเนี่ยที่ท่านเทศอยู่เนี่ยมันมีหลักแบบนี้อยู่ครับคุณผู้ชมครับคราวนี้เมื่อไปพิจารณาถึงเรื่องของบรรดาข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆที่ทั้งคารวาสเองทั้งสงฆ์เองมีเนี่ยสิ่งที่ผมชื่นชอบมากเลยนะที่ชื่นชอบมากคือคำวิพากษ์วิจารณ์ของพระพยอมกัลยาโนลองไปฟังกันช่วงนี้ฮะขึ้นตาช่างแล้วยังได้ประโยชน์เพราะมีที่ไหนฟังเทศทีสองแสนคนแล้วเซิร์ชเป็นล้านเอาละมันอาจจะน้ำท่วมทุ่งสนุกสนานเบิกบานไปบ้างแต่ก็มีคำหนึ่งนะในธรรมะที่แสดงเนี่ยเทศเนี่ยต้องให้ลื่นเลงอาจหารไม่ใช่เทศให้ง่วงให้เครียดให้หลับขอฝากไปเลยว่าอย่าไปตำหนิอะไรท่านมากเลยอีกไม่นานเมื่ออายุพรรษามากขึ้นความรู้สึกจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อายุคือจริงๆแล้วสิ่งที่ท่านพระพยอมบอกไปเห็นไหมฮะว่าไอ้หลักการของพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วพระพยอมท่านก็รู้แล้วแต่ก่อนตอนหนุ่มๆตอนท่านไฟแรงๆท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนท่านเทศน์น่ะท่านก็แรงขนาดอาจารย์คึกฤทธิ์ปาโมชเองคุณสมัครสุนทรเวชเองยังเคยตำหนิติเตียนท่านนะขนาดท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่นะท่านยังเตือนพระพยอมเลยว่าเวลาเทศน์นั้นต้องมีกรอบอย่างไรอย่างไรอย่างไรแล้วพระไตรปิฎกสอนไว้ว่าอย่างไรผมดูการให้สัมภาษณ์พระมหาสมองเองท่านก็พูดนะพูดหลักการในบาลีนั่นล่ะคือหูคุณแต่ละท่านพระมหาไพรวัลย์นี่เรียน9ประโยคนะฮะแล้วประเรียน9ประโยคตั้งแต่ตัวเองยังเป็นสามเณรน่ะยังไม่ได้เป็นพระน่ะแล้วตอนนี้ก็ต่อปริญญาเอกอยู่เช่นเดียวกันกับพระมหาสมปองตอนนี้ประเรียน7ประโยคแล้วก็ต่อปริญญาเอกอยู่นะฮะคือไม่ใช่ว่าทั้ง2ท่านน่ะเขาจะไม่รู้ว่าวิธีการเทศที่เหมาะสมตามกฎของศาสนานั้นมันคืออะไรแต่ว่านั่นแหละครับอย่างที่พระพยอมท่านบอกไว้ว่าพออายุอานามมากขึ้นก็จะทราบเองว่าควรจะปรับวิธีการอย่างไร
พราะว่าทั้งสองท่านนั้นก็ยังคงเป็นหนุ่มไฟแรงอยู่แม้แต่ว่าถ้าได้กำลังของท่านมาปรับอะไรรู้ไหมฮะน่าจะเหมาะที่สุดคือไม่ใช่ปรับทั้งโลกนะปรับทั้งสงฆ์อ่ะอยากมากเลยเรื่องการขึ้นทะเบียนพระการกำจัดพระปลอมคือทำยังไงก็ได้ให้วงการพระเนี่ยทำประโยชน์แบบท่านน่ะเพราะอย่างน้อยทั้งสองรูปเนี้ยสร้างประโยชน์ให้กับพุทธศาสนามากกว่าบรรดาพระปลอมที่มีอยู่มากกว่าผมเชื่อว่าเป็นพันรูปที่ตอนนี้ไม่มีความเป็นสงฆ์เหลืออยู่แต่อาศัยจีวรในการหากินโอ้ถ้าท่านทำแบบนี้ได้จะดีที่สุดนะฮะแล้วขอปิดท้ายด้วยคำพูดหนึ่งฮะต้องระวังนะฮะต้องระวังอันนี้ฝากไว้ให้ได้คิดข้อสุดท้ายเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้านั้นตรัสกับพระอานนท์เราจะได้ยินเสมอว่าดูก่อนอานนท์ถูกต้องไหมฮะเรามาดูซิว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสกับพระอานนท์ไว้ว่าอย่างไรอานนท์การแสดงธรรมให้คนอื่นฟังมิใช่สิ่งที่กระทำได้โดยง่ายผู้แสดงธรรมแก่คนอื่นพึงตั้งธรรม5อย่างไว้ในใจ1ก็คือเราจะกล่าวชี้แจงไปตามลำดับ2คือเราจะกล่าวชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ3คือแสดงด้วยอาศัยเมตตา4สำคัญที่สุดคือไม่แสดงด้วยเห็นแก่อามิตรและจักแสดงไปโดยไม่กระทบต่อตนและผู้อื่นเข้าใจครับว่ามาถึงพุทธศาสนาปีนี้2564เทศแล้วมีเงินไหมเกี่ยวข้องกับเงินไหมอันนี้มีมันต้องมีนะฮะมันไม่ได้โอ้โหบริสุทธิ์ผุดพองเหมือนสมัยก่อนแต่มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะฮะระหว่างค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆจากการเทศนากับโอ้โหพูดง่ายๆว่าเป็นแคมเปญการตลาดขนาดใหญ่แล้วกลายเป็นว่ายึดการเทศเป็นอาชีพเพื่อหาปัจจัยก็มีเส้นบางๆกั้นอยู่ที่ตัวพระสงฆ์ท่านก็น่าจะทราบว่าควรจะพิจารณากันอย่างไรก็เอาแบบนี้กันแล้วกันครับนี่คือข้อสรุปในแบบจัสซัททุกความจริงครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ